ว่าหลังจากที่คลอดถ้าไม่ได้ให้นมลูกอะประจำเดือนก็จะมาเร็วแต่ถ้าคุณแม่คนไหนที่ให้นมลูกประจำเดือนก็จะมาช้าหรือไม่มาเลยตลอดระยะเวลาที่เราให้นมลูกกรณีที่2ก็คือว่าเราอะคลอดลูกมาแล้วแล้วเราอะค่ะได้มีการคุมกําเนิดคนก็จะฉีดยาคุมกําเนิดเลยหลังจากที่คลอดลูกมาฉีดยาคุมกําเนิดแบบฉีดก็ไม่มีประจำเดือนเลยนะคะแล้วก็ไม่มียาวไปอย่างนี้ก็มีได้เช่นเดียวกันหรือคุณแม่บางคนมีการฝังเข็มการฝังเข็มโดยทั่วไปก็จะทําให้ไม่มีเลือดประจำเดือนคุณแม่บางคนนะคะมีการที่กินยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวก็คือเป็นยาคุมสําหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรยังผลนะคะทําให้คุณแม่บางคนนะคะไม่มีประจำเดือนก็ได้เช่นเดียวกันใช้วิธีการคุมกำเนิดเหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะประจำเดือนเราก็จะกลับมาโอเคที่สามก็คือว่าคุณแม่บางคนค่ะมีความเครียดเนื่องจากว่าเราคลอดลูกมาเนาะโอ้โหเครียดมากเลยทั้งเรื่องลูกเรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวเรื่องฐานะเครียดข้อที่สี่ก็คือว่าคุณแม่คลอดลูกมาแล้วนะคะปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะโอ้กินแบบมีความสุขมากนะคะน้ำหนักระเบิดระเบ้อหรืออันที่ห้าค่ะมีโรคบางอย่างซ่อนอยู่ที่ตัวเองไม่รู้ตัวเองค่ะเป็นโรคทางไทรอยหรือเปล่านะคะโรคทางต่อมไรท่อโรคเบาหวานหรือเปล่าซึ่งโรคเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะทำใหการทำงานของฮอร์โมนของเพศหญิงเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอันที่6ก็คือว่ามีโรคทางผู้หญิงที่เราเองอะค่ะก็แบบไม่รู้6นะฮะสาเหตุที่ทำให้แบบว่าหลังจากที่คลอดแล้วประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่มาเร็วมาช้าแล้วก็คิดถึงอะไรยังไงได้บ้างโอเค